ถัดไปนะฮะเป็นเรื่องต่อเนื่องของครม.เหมือนกันนะครับในเรื่องของการลดยกเว้นภาษีนำเข้าคาร์ซีทครับครับอันนี้ยาวจนถึงสิ้นปีหน้าเลยนะเป้าหมายที่เขาลดลงมาตรงแค่คู่ที่ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนด้วยครับนะครับก็มีการเห็นชอบนะฮะจากคณะครม.นะครับยกเว้นอากรสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะครับคาซิสเฉพาะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่นำเข้าครับตามร่างประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราอากรและยกเว้นศุลกากรตามมาตรา12นะครับแห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพุทธศักราช2530โดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่31ธันวาคม2566ถึงปีหน้านู่นเลยนะฮะทั้งนี้ครับเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสนับสนุนได้ความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชนส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่33ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4กันยายน2565ครับเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการชั่วคราวและเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในระยะประมาณปีนิดๆครับนะฮะช่วยพี่น้องประชาชนเพราะว่าร่างพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับ13เนี่ยจะบังคับใช้ก็คือวันที่4กันยายนครับแต่เขาจะให้ยกเว้นภาษีนำเข้าคาซิสเนี่ยนะครับไปจนถึงนู่นอ่ะปลายปี66คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชนซึ่งปกติเนี่ยการนำเข้าคาซิสเนี่ยก็เสียภาษีประมาณ 20% อันนี้ก็คือ 20% ไม่ต้องเสียเพราะฉะนั้นแน่นอนราคามันต้องถูกลงถูกลงเพราะว่าคนนำเข้าเนี่ยได้ในราคาถูกลงไม่ต้องเสียภาษีใช่อย่างน้อยก็ถูกลง 20% อ่ะอย่างสมมติ1,000ก็ต้องเหลือ800อันนี้ประมาณการคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายคือประชาชนได้ประโยชน์ ครับ ราคาก็จะถูกลงถูกต้องแล้วก็สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างปลอดภัยที่ให้เด็กเล็กเวลานั่งรถยนต์เนี่ยต้องมีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือที่เรียกว่าคาร์ซีทอันนี้ก็ป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุได้ครับ